ประชาชนชาวอำเภอลุศอกที่เคารพรักทุกท่านกระผมนายวรเชษฐ์พรหมภาคนายอำเภอลุศอกต้องขอกราบคุณพี่น้องประชาชนชาวอำเภอลุศอกและทุกภาคส่วนที่ได้สนับสนุนช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการทำงานของอำเภอลุศอกตลอดระยะเวลา2ปีที่กับผมมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอลุศอกและในวาระอิฐีขึ้นปีใหม่2557กระผมขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนชาวอำเภอลุศอกที่เคารพรักทุกท่านและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกและพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจงโปรดอำนวยอวยพรให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอลุศอกที่เคารพรักท่านจงมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งไหนที่ไม่ผิดศีลธรรมอันดีก็ขอให้มีความสำเร็จสมความมุ่งหมายทุกประการสวัสดีครับพี่น้องชาวอำเภอลุศอกที่รักทุกท่านนะครับผมพันตำรวจเอกอนุทัยจินดามณีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลุศอกครับตลอดระยะเวลา1ปีนะครับที่ผมได้มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลุศอกได้ดูแลทุกสุขของประชาชนทุกท่านนะครับที่อยู่ที่อำเภอลุศอกนะก็มีความรู้สึกประทับใจนะครับที่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องทุกท่านในการที่เจ้าที่ตำรวจได้ร่วมกันทำงานนะครับแล้วก็ดูแลทุกสุขของประชาชนในพื้นที่ถึงแม้ว่าในรอบปีที่ผ่านมาเราจะมีเหตุการณ์สำคัญนะครับเกิดขึ้นหลายรายแต่เราก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนะครับร่วมกับประชาชนทุกท่านผ่านมาด้วยดีนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้เหตุการณ์ต่างๆก็เริ่มที่จะเบาบางลงครับตำรวจสามารถที่ทำงานร่วมกับประชาชนได้เป็นอย่างดีนะครับและในวาระวิถีนะครับขึ้นปีใหม่ในปี2557ที่ถึงนี้นะครับผมและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลุศอกทุกท่านขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวอำเภอลุศอกทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับประสบแต่ความสมหวังนะครับปลอดภัยจากภัยทั้งปวงนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะเป็นที่รักของทุกคนนะครับและขอให้มั่งมีเงินทองท่านใดที่ทำธุรกิจก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจท่านที่ทำหน้าที่ราชการก็ขอให้มีความก้าวหน้าทางราชการนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างตลอดปี2557ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับกับผมพันโทเอกพลเลขนอกภูมิครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส30นะครับรับผิดชอบจากพื้นที่อำเภอลุศอกครับตั้งแต่อาหน่วยอาได้เข้ามาดำเนินการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอลุศอกตั้งแต่วันที่1ตุลาคม56นะครับที่ผ่านมาทางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส30นะครับกับผมในฐานะที่เป็นผู้แทนของหน่วยต้องขอพระคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอลุศอกและส่วนราชการทุกภาคส่วน
ที่ให้การสนับสนุนยอมรับในการทำงานของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส30อาด้วยดีตลอดมาในห่วงวาระวิถีขึ้นปีใหม่นี้กับผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถืออาจงดลบันดาลพระราชทานพรให้ท่านและครอบครัวอาจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสติปัญญาพละร่างกายที่สมบูรณ์สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการขอบคุณครับสวัสดีครับกระผมนายวิเชษฐ์ไทยทองนุ่มนายกเทศมนตรีตำบลรือสอบในโอกาสวาระดีผีเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้กระผมในนามครอบครัวเทศบาลตำบลรือสอบต้องขอขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมไม้ร่วมมือเป็นกำลังใจและก็ช่วยเหลือด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนนำไปสู่แนวทางของการพัฒนาเมืองน่าอยู่ผู้คนมีสุขในรูปแบบต่างๆและในโอกาสเข้าสู่เทศกาลปีใหม่2557ที่จะถึงนี้กระผมขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือจงปกปักปกป้องคุ้มครองให้กับทุกท่านได้มีความปลอดภัยมีความสุขกายสบายใจและร่วมไม้ร่วมมือกันให้มีความรักความสามัคคีเป็นพลังที่จะพัฒนาพื้นที่อำเภอรือสอแห่งนี้นำไปสู่เมืองน่าอยู่ผู้คนมีสุขต่อไปขอสวัสดีครับ